วันนี้ค่ะยกคณะไปเยือนโคราเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็บอกว่ากรณีของ40สวที่ไปร้องเสถารเนี่ยนะคะนายทักษินบอกว่ารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่เจ้าตัวบอกว่าแก่แล้วนะไม่มีน้ํายาเนี่ยไปเช็ควินใครก็เลยบอกว่าต่างคนต่างอยู่น่าจะดีกว่า พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจนะคะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องเตรียมการเพราะว่าไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษพร้อมด้วยนางสาวแพทองทันชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายพานทองแท้ชินวัตรเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่ท่าอากาศยานยนครราชสีมาก็คือสนามบินหนองเต่งนะคะในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็สวมชุดเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสวมแว่นตาสีดํา แล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่โคราชเนี่ยยืนถือป้ายรอต้อนรับนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนายสุทินคลังแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รรวงทองสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นสสนครราชสีมาแล้วก็มีนายวิรศัก หวังสุภกิจโกศลน,นะคะหัวหน้าบ้านใหญ่พักเพื่อไทยรวมทั้งนายชัยวัน์ชื่นโกสม้วาสาชก,กาจังหวัดนครราชสีมาก็ไปร่วมสังเกตการแล้วก็ให้การต้อนรับนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดตามติดเนี่ยมีการจัดรถตู้เป็นเบนซ์นะคะสีดำหมายเลขทะเบียนพสพสเศาสึา่งสี1414 14, กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยได้ใช้เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละท้องที่ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยบริการอำนวยความสะดวกตามทางนะตามทางที่เป็นทางร่วมแยกแล้วก็มีตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติสพเมือง,องนครราชสีมาสพอจอหอนนสูงแล้วก็สพคงสพศรีดานะคะเพื่อไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชนแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการต้อนรับของบรรดาคนเสื้อแดงก็มีการเขียนป้ายต้อนรับนะคะอาทิมวลชนคนเสื้อแดงและชาวโคราชขอต้อนรับพระนาท่าน ทักษินชินวัตรด้วยความเคารพและศรัทธ,ธาเชื่อมัน่นหรือว่าจะเป็นป้ายที่เขียนว่าชาวนครราชสีมายินดีต้อนรับแล้วก็อีกป้ายก็คือชาวพระพุทธยินดีต้อนรับชาวท่าช้างยินดีต้อนรับคิดทอดนายกคนอีสานร,รักและศรัทธ,ธาท่านเสมอนายกในดวงใจเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการฟ้อนรำต้อนรับด้วย ระหว่างที่นายทักษิณเดินทางมาสึงเนี่ยนะคะดรยนราหวังสุปภิกิจโกศลนายกอบจนครราชสีมาและคณะก็นำผ้าขม้าเนี่ยนะคะเป็นผ้าไหมปักธงชัยไปคล้องที่เอวอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็มีการมอบดอกกุหลาบไร้หนามให้แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคิดถึงนายทักษิณเนี่ยเดินเข้าไปสวมกอดด้วยน้ำตานะคะบอกว่ารักแล้วก็ศรัทธานะคะคิดถึงนายทักษิณก่อนที่นายทักษิณเนี่ย จะเดินขึ้นรถไปยังหน้าของพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับยืนโค้งคำนับแล้วก็ทักทายผู้ให้การต้อนรับแล้วก็เดินขึ้นรถนะคะไปปฏิบัติภารกิจ าตามกำหนดการโดยจุดแรกที่ไปเนี่ยนะคะไปร้านส้มตำพันล้านดอนชมพูซึ่งเป็นร้านที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเคยเดินทางมารับประทานอาหารแล้วก็ติดใจและ,และรัฐมนตรีก็มีการนำแล้วก็บรรดาสสเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมรับประทานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนายสัวรร์ลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนาเนี่ย มาด้วยนะคะแล้วก็มีคนเสื้อแดงมายืนรอถือป้ายต้อนรับพร้อมข้อความมากมายในรักษินวันนี้นะคะร่วมรับประทานอาหารกับแกนนำพักเพื่อไทยก็สำหรับเมนูบนโต๊ะอาหารวันนี้นะคะประกอบไปด้วยปลา่อนรุยสวนนะคะต้มยำปลากังผัดมีโคราชไก่ย่างคอหมูย่างลาบหมูส้มตำโคราช แล้วก็ทะเลไข่เค็มส้มตำไทยส่วนขนมหวานก็เป็นลอดช่องไทยนะฮะขณะที่ระบบการรักษาความปลอดภัยก็ค่อนข้างเข้มงวดค่ะมีเจ้าหน้าที่อ e o d อดีเนี่ยเข้ามาสำรวจพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยแน่นหนาทีเดียวซึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนายทักษิณก็จะเดินทางไปเคารพศพคนขับรถซึ่งเป็นคนสนิทที่อำเภอศรีดาเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยนะ อันนี้เนี่ยภาพตัดไปตอนประมาณเที่ยง10นาทีนะคะที่ร้านส้มตำพันล้านในทักษิณน,นะคะให้สัมภาษณ์ในการลงพื้นที่วันนี้บอกว่าการมาเยือนโคราชเนี่ยพบว่าบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมากคือจเจริญมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับในเมืองใหญ่ๆแต่ว่าในชานเมืองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม แล้วก็เมื่อเห็นชาวบ้านก็รู้สึกสงสารเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองเศรษฐกิจตอนนี้ว่าแย่ขนาดไหนนายทักษิณก็เลยบอกว่าการที่ GDP โต1.5เปอร์เซ็นต์นายกรัฐมนตรีได้ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่27พฤษภาคมนี้เราต้องรีบหาทางแก้อะไรที่ต้องบลบก็ต้องรีบยกขึ้นมาให้สูงๆเพราะวันนี้กําลังซื้อของประชาชนเนี่ยไม่มีเลยนายยกรัฐมนตรีก็เป็นห่วง นายทักษิณเนี่ยบอกว่าตนได้คุยกับนายกระหว่างที่อยู่ต่างประเทศว่าให้มีการเรียกประชุมครม,มอเศรษฐกิจเอนี่เป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักคดีหรือเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลหรืออะไรเราก็ไม่ทราบนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับผู้นําประเทศเพื่อนบ้านด้วยนั้นนะ,ะนายทักษิณก็เลยบอกว่าก็มีหลายส่วนยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งเรื่องในประเทศก็ส่วนหนึ่ง การไปพูดคุยกับต่างประเทศก็เหมือนการทําการตลาดส่วนในประเทศก็เป็นเรื่องของการผลิตเพื่อให้มีกําลังซื้อซึ่งเราก็ต้องกลับมาระดมกําลังสมองช่วยกันเอนี่ถ้าเราไม่มองอหน้าว่าใครให้สัมภาษณ์อยู่เราคิดว่าสัมภาษณ์นายกผู้นําประเทศอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าคําถามต่อมาถามถึงกรณีที่มีการไปพูดคุยกับประเทศมาลเลเซียแล้วก็เมียนมาด้วยซึ่งนายรักสินก็บอกว่าเป็นการช่วยกันนะคะช่วยกันดูเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบในแถบชายแดนเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกัน2,000กว่ากิโลเมตรทำให้คนไทยในลำบาก แล้วเราก็ต้องดูแลความเดือดร้อนประชาชนชาวเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยและการที่เมียนมาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนแล้วก็ทําให้อาเซียนเนี่ยอ่อนแอลงเราก็ต้องคิดว่าถ้ามีอะไรที่จะพูดคุยช่วยเหลือกันได้ก็ปรึกษาหารือกันแบบนั้นมากกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นหน้าที่ของนายกไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> อ่า <c oughs> นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวก็ถามถึงกรณีวันที่29พฤษภาค,คมนี้ที่อายการมีการนัดฟังคําสั่ง ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึถามนายทักษิณเนี่ยว่าจะไปรับฟังด้วยตัวเองหรือเปล่านะทะักษิณตอบบอกว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าต้องไปก็ต้องไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางอายการด้วยนายทักษิณบอกว่านะคะ พูดถึงการไปเป็นประธานพิธีชาพนกิจศพลุงป๊อกหรือว่านายวิชัยช่างเหล็กอดีตคนขับรถนะคะที่วัดสังฆาชินารามจังหวัดนครราชสีมาด้วยเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของตนกับนายวิชัยบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตนเนี่ยจบปริญญาเอกกลับมาจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่นายพันธงแท้ชินวัฒรบุตรชายยังเล็กๆอยู่นายวิชัยก็ได้ขับรถให้ตั้งแต่ตอนนั้นชีวิตเขาก็มีแต่ครอบครัวของตนก็ต้องดูแลกันไป ส่วนที่ครอบครัวนะคะรอให้นายทักษิณกลับมาเผานั้นนายทักษิณก็เลยบอกว่าครับก็ต้องไปก็เขาอยู่กับผมมา40ปีแล้วโอ้โหพอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมมันมีคำถามที่ทำให้วงแตกนะคะเพราะว่า <c oughs> มีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยถามบอกว่าในโซเชียลเนี่ยมีการนำชื่อไปเชื่อมโยงว่าจะเป็นการปิดตำนานคดีซุกหุน้นหรือไม่โอ้โหพอได้ยินแค่นี้นะคะ นายทักษิณเนยกมือขึ้นนะฮะโบกมือเลยนะ,ะปฏิเสธที่จะตอบคำถามแต่ก็ฝืนยิ้มให้นะฮะขณะที่ตำรวจติดตามก็รู้คิวค่ะพอนายทักษิณส่งสัญญาณมือแบบนี้นะคะมีภาษากายออกมาแบบนี้ก็เลยรีบกันผู้สื่อข่าวนะ,ะขอตัวบอกว่าขอให้เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ทันทีแต่ว่าก่อนหน้านันนนะะน้นเนี่ยนะคะนายทักษิณเนี่ย ให้สัมภาษณ์อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของกรณีที่ถามถึงกรณีของนายเศรษฐาว่ามีการถูกวางยาหรือไม่สำหรับการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายทักษินพูดถึงเรื่องนี้นะคะกรณีที่สารรัฐมนูญน,นั้นรับคำร้อง40สวพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทิวิชินนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่โดยบอกว่า ในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าภายนอกการเมืองก็ยังเป็นการเมืองที่มันลี้ลับอยู่พอสมควรส่วนใหญ่ก็ต้องดูความเคลื่อนไหวว่าคนเนี่ยเป็นคนนี้เป็นคนของใครเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรเป้าหมายเนี่ยจะล้มนาย,ยกเศรษฐาแต่ก็ไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกแต่มันแค่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองชะงักบ้างแต่ไม่มากเพราะชี้แจงได้ แน่นอนในฐานะนายกชมนตรีมีหน้าที่ตอบก็ต้องตอบใครจะเคลื่อนไหวอย่างไรถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็สามารถชี้แจงได้ส่วนการเช็คบินนะคะ40สว,สอวอนั้นก็ไม่เป็นความจริงเป็นคนแก่ก็คอยให้คำปรึกษาน้องๆ และไม่ได้มองว่าตนเองนั้นตกเป็นเป้าในครั้งนี้ก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมรับมือไม่ต้องวันไวอยากให้นายกเศรษฐาเนี่ยอยู่นานที่สุดเพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างที่รับไม้ต่อจากรัฐบาลทหารเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วมันก็มีโควิดอีก3ปี <c oughs> เหตุการณ์บ้านเมืองหนะักต้องใช้เวลาประชาชนต้องอดทน ส่วนเรื่องคดีวันที่29เนี่ยเจ้าตัวย้ำอีกครั้งบอกว่ายังเหมือนเดิมนะคะถ้าจะไปก็ต้องไปอยู่ที่อายการนั่นแหละ